ลุงหอกมีไว้ให้เหยียบเอาละอะไรถูกใส่ตาราบาไปแล้วเนอะผมถือว่าตาราบาหมดพอดีผมว่านะหน้าวันนี้ผมจะพูดผ่านตรงนี้แล้วฮะใครก็ตามในโลกนี้ภาษาผมเวลาพูดมันจะตัดขั้วเลยผมจะมีความรู้สึกนี้จริงๆว่าผมอยู่ในเกณฑ์ของบริบทธรรมชาติกันแล้วกันเนาะฝ่ายวิทยาศาสตร์ระบุช่วยโรคยาดับเปรี้ยงเข้าไปผมจะบอกว่านั่นคือเขากำลังใส่ตราบาปกับเราดูสิภาษาผมหนักนะคนมีปัญญาจะรู้ตรงนี้คนไม่มีปัญญาจะเคืองผมปล่อยเขาเคืองไปถ้าเขามีความสุขเนาะเพราะคำว่ามะเร็งคือตราบาปความจริงร่างกายเรามันไม่เป็นปกติถามว่าก่อนที่จะถูกเขาระบุว่าเราเป็นมะเร็งก่อนหน้านี้นะอาการเป็นเช่นไรครับบอกอาการมามีก้อนขึ้นมีก้อนขึ้นมาใช่ค่ะจุดไหนของร่างกายข้างเนี้ยค่ะเป็นจุดนั้นเองนะแล้วก็เขาก็ให้ตรวจมัมโมแกรมอันตราซาวด์แล้วก็เจาะชิ้นเนื้อขึ้นมาคราวนี้ถามเขาบอกว่าพอเจาะชิ้นเนื้อขึ้นมามันก็ยังดิ้นได้เขาก็บอกว่าขอทำซ้ำบอกถ้าทำซ้ำคุณหมอจะทำยังไงเพราะว่าครั้งที่แล้วคุณหมอไปใช้เจาะอย่างเงี้ย3ลูกจากไม่เจ็บเลยมันก็เลยเริ่มปวดแล้วก็ถ้าทำอีกเขาก็เลยบอกว่าเขาจะเอาควานเอาก้อนขึ้นถ้าใช่ค่อยมาควานทั้งข้างก็เลยหนีไปรักษาแผนโบราณไปกินยาไทยคือไม่รักษาโดยการผ่าตัดฉายแสงให้คีโมดีนะยังรู้ทันนะซึ่งจริงๆหายไปแล้ว 3-4 ปีนะคะช่วงนั้นรักษานานแล้วก็เพิ่งกลับมาใหม่เนี่ยแสดงว่าของเดิมมันยังไม่หมดดีมันขึ้นที่เดิมอาการเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าที่วันนี้มันจากที่เราไม่รู้ว่าเราจะไปรักษาตรงไหนที่เป็นแผนไทยจะไปกำจัดใช่ค่ะมารักษาเลยไปกำจัดเนี่ยนะคะแล้วก็จนมันเริ่มพุจนมาเจอหมอคนเนี้ยคนสุดท้ายที่กำลังรักษาเนี่ยที่จะก่อนคุณลุงเขาก็เลยแบบแผลที่มันเฟอะมากอ่ะจริงถ้าเป็นแผลปัจจุบันมันก็คือระยะสุดท้ายนะมันเฟอะหมดแล้วมันแตกเขาก็รักษาจนมันแห้งหายหมดแต่มันยังจะมีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าอยู่ใต้ผิวมันยังขึ้นมาไม่หมดเขาก็จะเอาสมุนไพรเนี่ยพอกแล้วก็ดึงให้มันขึ้นมาขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาทั้งกินกับเขามารักษาอะไรรักษาแผลให้แห้งแล้วก็ให้ไอ้ที่อยู่ข้างในให้มันขึ้นมาข้างบนให้หมดไม่ให้มันฝังอยู่ข้างในเพื่อที่จะมันผมจะเข้าใจหมดนะฮะผมแค่เอามาแชร์ภาษาเนี่ยติดผมติดใจแค่ภาษาระหว่างรักษากำจัดนั่นเองเราต้องกำจัดมันให้หมดโอเคนะมีสองคำเวลาเนี่ยรักษากำจัดผมจะไม่รู้คำว่ารักษาเนี่ยมันใช้ไม่ได้โดยภาษานะโดยความหมายของภาษามนุษย์เราไม่คำนึงถึงภาษามันเป็นการปลูกฝังมากครับปลูกฝังเหลือเกินครับผมก็มีผมคนเดียวที่จะฝืนโลกอยู่เลยคำว่ากำจัดกับคำว่ารักษาโอเคนะค่ะเอาละเอาของจริงเลยเดี๋ยวนี้มีเจ็บปวดไหมครับมีบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าตอนเพราะว่าเอาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเหตุผลเอาเดี๋ยวนี้เจ็บนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นแผลโอเคที่แกะยาออกนะคะเชื่อว่ามันเกิดจากแผลที่มันเจ็บนิดหน่อยนะเอาล่ะพอดูนะว่าดูเอาเดี๋ยวนี้นะนาทีต่อนาทีว่าสองมือเปล่าผมจะช่วยให้หายเจ็บปวดไหมโอเคนะเมื่อหายเจ็บปวดมันก็สามารถยกแขนขาได้สะดวกแว่งยิ่งขึ้นก็แขนนั่นเองมันแนวทางอยู่ตรงนี้เองเราใช้แนวทางง่ายๆใช้วิธีการง่ายๆเพราะเราใช้ความรู้สึกเป็นเครื่องวัดนะครับอย่าไปก่อนผมตามผมตามอย่าต้านนั่นเองครับแล้วก็หายใจ
มันจะบอกเราเองครับเพราะฟิลลิ่งเนี่ยโหมันเนียนมากครับเรื่องฟิลลิ่งมันจะเนียนกว่าใดๆนะครับความรู้สึกมันจะเป็นนี่โทษครับมีผลเท่าไหร่ไหมครับข้างเนี้ยค่ะโอเคโทษครับปึ๊บนี่บินค่อยๆบินฮะดูสินอกจากจะหายเจ็บปวดแล้วแขนขาจะคล่องตัวขึ้นครับโทษครับให้สังเกตมากๆผมคนที่จัดสมดุลได้โทษครับนี่หมายโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่าลืมข้อตกลงการเจ็บขอให้บอกนะครับอย่าลืมหายใจโทษครับโทษครับปึ๊บโทษครับปึ๊บปึ๊บโทษครับปึ๊บนั่นนะทีนึงปึ๊บนี่นะโทษครับเกี่ยวกับดมที่ไหนอธิบายเนี่ยมันเป็นอย่างอื่นแล้วยอมโทษครับปึ๊บหายใจซะเอามือลงซะครับหายใจตามเราวัดที่ความรู้สึกนะอย่าลืมนะนี่เนี่ยร้องเพลงได้อย่างนี้เพลงที่จะร้องคือเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงมันจัดมันให้หมดอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปฮะผมกำลังคอนโทรลฟิลลิ่งให้อยู่นะครับผมจะให้ความสำคัญมากเรื่องของความรู้สึกมากยิ่งกว่าอะไรครับเพราะความรู้สึกมันเป็นรหัสครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถใช้เครื่องมือใดๆมาวัดความรู้สึกได้ไม่มีทางเลยแม้แต่คนอื่นใดก็ตามในโลกเนี้ยเขาไม่สามารถมารู้สึกมามีความรู้สึกแทนเราทำไม่ได้งั้นความรู้สึกนั้นอยู่ที่ตัวเราความรู้สึกนี่เนี่ยเป็นตัวธรรมชาติเป็นรหัสบอกความผิดปกติธรรมชาติโอเคไหมครับจำมันแม่นตรงนี้ภาษาผมเนี่ยจำปุ๊บตะปูแปดตีเลยครับผมจะไม่ถอนเลยครับผมยังไม่ได้ถามไปนมนะเนี่ยยังไม่ได้ถามไปเลยนะครับค่ะโทษครับว่าผมแต่นู่นแต่นี่ว่าส่วนที่มันเป็นตัวปัญหาน่ะโทษครับปั๊บทีนึงปั๊บอย่าสู้นะไหวไหมครับไหวแล้ววันนี้ก็ follow กันมาเรื่อยๆไปแล้วครับ3 2แค่นี้สะเทือนนะให้ดูไหมจุดนั้นเลยแหละครับจะไปจุดที่มีปัญหาทันทีลองซิคนละเวอร์ชันไหมเบาขึ้นแขนข้างนี้นั่นนะทำไปเถอะอย่าเพิ่งออกปากbefore after ต่างกันค่ะเพราะจากแขนข้างนี้ที่มันหนักต้นแขนทำไปเรื่อยครับอย่าเพิ่งออกปากเพราะว่ามันยังไม่หมดให้มันใช้แขนเราทุกอย่างเป็นการมุกเม้นทุกมุมทุกองศาคนมันต้องไปอย่าเพิ่งออกปากมันมีอะไรติดขัดอยู่ไหมอีกไหมวันนี้ไม่มีเส้นเอ็นจุดติดขัดไม่มีเส้นเอ็นที่มันหลอกอืมอืมอืม
เบาไปเยอะค่ะมันไม่ตึงไม่หลังไม่งั้นจะหลังจากตรงนี้ขึ้นมาเบาเลยโอ้ปุ๊บให้ประเมินผลทันทีกี่เปอร์เซ็นต์95แค่20,000กว่ากับ1ความเข้าใจเป็นหลักวัดด้วยฟิลลิ่งโอเคไหมครับต้องแม่นกับลุงหมอกต้องแม่นตรงนี้ถ้าไม่แม่นตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะกลับมาอีกสองมือเปล่าถามว่ามันมีดีอะไรอยากจะให้มานั่งฟังเพราะองค์ความรู้ตัวนี้มันใช้เวลาพิเดียดยาวอย่างน้อย3ชั่วโมงอย่างน้อย3ชั่วโมงผมยืนบรรยายแต่ละครั้งวันอาทิตย์แรกของเดือนตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นไม่นั่งด้วยอ่ะผมทำได้แล้วกันคนนั่งเหนื่อยก่อนยอดเลยค่ะก็มันเล่าในสิ่งที่เรามีอยู่อาจารย์นะครับมันเป็นเอเนอร์จีเฉพาะมันไม่ใช่ไปเอาตำราเล่มไหนมาแล้วมันไม่ใช่ความรู้ที่เกิดขึ้นจากตัวเองใช่สิครับมันถึงได้มีได้ยาวขนาดนั้นมนุษย์อะไรว่ามันจะไปยืนพูดตั้ง6ชั่วโมงติดกันห้องน้ำท่าไม่ต้องเข้าหรือไงกันมันต้องมีดีไอ้คำว่าดีเขาพูดถึงอะไรถึงเนี่ยผมพูดเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงเอามาใช้ได้ยังไงมันถึงได้ขนาดนี้ขนาดนี้ก็แค่สองมือเปล่าผ่านไปนี่คือศาสตร์ใหม่วิทยาศาสตร์ตกกระป๋องแล้วครับเวลานี้วิทยาศาสตร์การแพทย์ตกกระป๋องไปหมดแล้วครับหมดยุคไปแล้วเนี่ยตะโกนดังๆได้เลยหมดยุคแน่นอนอ่ะไอ้ที่ว่าแน่นักแน่นะมันจะถึงขั้นที่ผมบอกว่าไม่เคย15ปีเมื่อกี้เนี่ยจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จเนี่ยจะบอกให้ทราบได้เลยนะครับบอกให้ทราบว่าเลยเอาไม่อยู่แน่นอนเรื่องเอาไม่อยู่เด็ดขาดผมจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็พูดได้เลยเรื่องของมนุษยชาติด้วยเรื่องของแอคทิวิตี้ของมนุษย์เรื่องของสังคมโอเคไหมการศึกษากับสังคมคือเรื่องของสังคมแต่ถูกคอนโทรลโดยการเมืองและการปกครองทั้งในเรื่องของอินเดียโทษเรื่องของเนเจอร์การศึกษาเรื่องของเนเจอร์เราถูกกรอกกลยุทธ์ระบบต่างๆเข้ามาผ่านวิชาความรู้ที่เราเรียนการศึกษาคือเนเจอร์เนเจอร์ศึกษาไปตามกรอบเนเจอร์หิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำไม่ต้องมีคำว่าปรุงแต่งด้วยเอาใครคิดได้ในกรอบนี้ส่วนมากคิดไม่ได้เพราะว่าถูกอย่างนี้เข้ามากรอกแทนที่ความเป็นเนเจอร์ของมนุษย์นั่นเองครับงั้นหวนกลับขึ้นมาหาเนเจอร์ดีแล้วที่ไม่ไปใช้บริการวิทยาศาสตร์ครับกลับมาถึงสมุนไพรต้นไม้ระยะแล้วคือว่าเนเจอร์นั่นแต่เนเจอร์หน้าวันนั้นมันมีคุณภาพแต่มันขาดประสิทธิภาพก็ต้องยอมรับเพราะมันสู้กับความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้มลภาวะเนี่ยนะพอลูชันคือวิทยาศาสตร์ทั้งผลพวงวิทยาศาสตร์หมดเห็นไหมครับชัดเจนมากแม้แต่โลกร้อนนะวันนี้ผมบอกว่าเป็นผลพวงของวิทยาศาสตร์ด้วยมีใครพูดกี่คนมีผมคนเดียวนะมั้งในโลกนี้พูดคำว่าไอ้ที่มันร้อนแสนร้อนทุกวันนี้นะครับโลกทั้งลอยเลยครับมันร้อนเพราะว่ามีการทดลองด้านอาวุธนิวเคลียร์กันถามว่าทดลองมากี่ลูกแล้วเนี่ยกว่าที่จะมาประกาศห้ามทดลองผมว่ามันเป็นพันลูกนะทดลองจะมั่นใจหรือเกินความมั่นใจต่างหากคนไม่เข้าใจเรื่องของนิวเคลียร์เขาเชื่อชมมันจังไอ้สมการไอ้สาย E ถ้าไอ้ F4 กำลัง2เนี่ยชื่นชมทั้งโลกเลยแต่ผมบอกว่าตัวนี้นะตัวที่มันร้ายที่สุดน่ากลัว
นักวิทยาศาสตร์พูดเป็นพูดได้ยังไงพูดเขาก็ประกอบอาชีพไม่ได้สิครับผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ผมพูดเดินเปล่าเฉยๆเพราะผมนักธรรมชาติวิทยาไปทำไมผมไม่ต้องใช้ตำราเล่มไหนด้วยชัดเจนมากยึดธรรมชาติเป็นหลักผมไม่ต้องใช้ตำราเล่มไหนเพราะว่าทุกตำรามันมาจากธรรมชาติทุกองค์ความรู้มาจากธรรมชาติหมดใครนะครับจะเริ่มต้นธรรมชาติได้อย่างลงตัวที่สุดคำถามง่ายถ้าถามว่ามนุษย์เราเกิดได้อย่างไรคำตอบฮอตฮิตมากคือ 99.99% ตอบว่าเราเกิดได้เพราะว่าพ่อแม่ทำการบ้านกันจึงทำให้เกิดเราแค่นี้เองได้แค่นี้เหรอแค่นี้มีจุดจบยังไงแล้วพ่อแม่เราล่ะปู่ย่าตายายทำการบ้านแล้วปู่ย่าตายายเกิดแล้วพ่อแม่ของปู่ย่าตายายทำการบ้านมันจบตรงไหนไม่มีทางจบได้เลยนี่คิดในเชิงธรรมชาติคิดอย่างนี้ต้องไต่บันได3ขั้นความจริงทุกสมุทัยนิโรธครับจึงจะรู้จริงหมดขั้นที่4ใช้ไม่ได้นะทุกวันมักมี8ข้อนะข้อที่4ใช้ไม่ได้นะข้อที่4อะไรคะอาจารย์ทุกสมุทัยนิโรธมักก็ไม่รู้นะครับทุกสมุทัยนิโรธนี่คือจุดจบบอกให้ทราบความจริง3ประการนี้มีจุดจบข้อที่4ไม่ใช่ข้อที่4ความหมายมีว่าใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขมรรคมี8ข้อผู้นั้นเจริญทุกรายแค่นั้นเองแค่นี้เองยึดตัวนี้เป็นหัวหามแล้วเจริญทุกรายแน่นอนตีให้แตกกันเลย8ข้อเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิใช่ป่ะจบลงท้ายด้วยสัมมาสมาธิหนีไม่พ้นเรื่องสมาธิจำได้ระดับไหนล่ะทีนี้สมาธิเนี่ยขั้นสมาธิมันหลายเหลือเกินครับสมาธิเยอะเหลือเกินที่เขาว่าคณิกะสมาธิอุปนาสมาธิอะไรกันวิปัสสนาสมาธิคืออะไรจบข่าวเลยยาวเยอะมาที่นี่ใน YouTube ไปดูเรื่องสมาธิโอ้โหนอนทำสมาธิด้วยเยอะเรื่องสมาธิไม่น้อยกว่าใน YouTube เนาะโดยรวมเนี่ยผมว่าไม่น้อยกว่า50คลิปนะฮะได้ทุกเมื่อคำว่าสมาธิเอาละเจ็บปวดไหมครับไม่มีมีแต่ตึงนิดหน่อยมีตึงให้ผมได้ใช้ตรงนี้ช่วยไหมอยากให้ผมใช้ตรงนี้ช่วยไหมได้ลองดูนะครับว่ามือผมมันจะมีผลประมาณไหนดูนะครับผมช่วยแค่นี้เดี๋ยวโทษครับมันจะได้มีคำตอบโทษโทษครับจะลืมหายใจเองครับผมเรียกว่าตัดรากมันเลยแม่มันไม่ให้มันเข้ามาหาแถวๆภูเขาไฟเนี่ยไอ้ที่มีหนองเหนืองเนี่ยภูเขาไฟระเบิดอ่ะเห็นไหมเราพูดจาผ่านสำนวนเนาะโทษครับหายใจไว้นิ้วมือผมนี่ไม่ได้นะกดไปไหนสบายหมดนะครับโทษทีให้บาลานซ์สองข้างซะหน่อยข้างนี้ก็มีด
ีแล้วที่หลีกเลี่ยงเคมีนะเคมีคีโมดีมันงั้นผมลวกหมดโอ้โหถ้ามันดีจริงมันจะไปทำลายเส้นผมไปทำหาใช่ไหมเนาะใช่ไหมครับค่ะอืมใช่ไหมไปทำลายมดเดี๋ยวช้างตายไม่ถูกหรอกนี่ก็ล่วงนี่ก็ล่วงค่ะไปทำลายมดแต่ช้างตายโอ้ขี่ช้างจับตะกั่วแตนไม่รู้นะความคิดผมคิดยังไงครับโทษครับดูมันจะโล่งมากเลยครับตรงนี้ต่างหากที่มันจะเบิร์นให้นะหายใจลึกตรงนี้ต่างหากที่มันจะเบิร์นพอเบิร์นก็เผาผลาญหมดไม่มีเหลือโทษครับโอ้ยหายใจเองทีนี้หายใจก่อนนะตอนนี้ก็ full option เลยตอนนี้เป็นลักษณะ super charge กันไปเลยเพราะตอนนี้มันจะไปสร้าง immunity ขึ้นมาหรือการแพทย์เขาเรียกว่า metabolism เขาว่าผมบอกว่าเป็นเรื่องของการเบิร์นเพื่อที่จะให้พลังงานที่เอาไปใช้ดูแลเซลล์รักษาเซลล์ให้คงอยู่นานๆหรือกำจัดเชื้อที่มันเสียไปโดยธรรมชาติของมันเองผ่านกระบวนการหายใจผ่านกระบวนการสันดาปคือหายใจนี่ผมทราบไว้จำแม่นๆครับเข้ามาเข้าใจเรื่องธรรมชาติเข้าใจมากอาหารการกินก็ขอให้เป็นไปธรรมชาติมันหลีกเลี่ยงไปซื้อของมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับฟอร์มาลีนบอกให้กระดาษทั้งผักทั้งผักด้วยเจอทั้งสัตว์ด้วยเจอฟอร์มาลีนไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลยนะครับโทษครับนะไม่ให้ตรงแม้แต่ผมเรียกว่าผงมฤตรูจะอยู่นะครับผงอะไรในครัวเขาเรียกผงอะไรผงฟุ้งฟิงนะในครัวเรือนนั่นนะจะเป็นผงฟูหรือแต่ผงที่มันกินแล้วมันอร่อยเหลือเกินนั่นน่ะตัวรากาศรสดีฟุ้งฟิ้งเห็นไหมประเทศญี่ปุ่นเขาไม่ใช้นะดูว่าประเทศไทยอะไรก็ได้ทั้งหมดขออนุญาตขอให้มีอะไรใต้โต๊ะใช่ไหมหรือไงเนี่ยใช่บางรุ่นนะมันขึ้นได้ยากบ้านเมืองเราเดินยากเพราะตรงนี้ต้องรอเด็กหลังมกราคมปี57เอ้ยจะปี37เนาะต้องรอรุ่นนั้นครับรุ่นนั้นจะไม่แคร์นะครับเขาจะมาจัดระเบียบสังคมโลกใหม่โดยซ้ำไปนะโดยการปรับเปลี่ยนกฎหมายนะครับพอถึงตัวนั้นผมยังคิดอยู่ในใจนะว่ามันคงจะเป็นแค่กฎหมายสากลโลกอะดูว่าทุกคนในโลกนี้ใช้กฎหมายแบบเดียวกันเพราะมนุษย์เหมือนกันในโลกอะใช้ได้ทุกคนเลยผมยังคิดไปถึงขนาดว่าโลกนี้จะใช้สกุลเงินสกุลเดียวพอถึงวันนั้นนะครับโทษครับเฮ้ยนายก็มานี่หนึ่งครับผมต้องการให้ร่างกายทั้งหมดอย่าชุบนะคนไรเรื่องเลยฮะร่างกายคืนนี้สบายมากนะครับเหมือนถูกซ้อมเลยแบบนี้เหมือนถูกซ้อมในโยมมานี่ได้ทางกายใหม่กลับเลยถึงขั้นนั้นเลยนะครับพลังผมยังไม่ได้นะเยอะว่าไงเม็ดมันเยอะอาจารย์นะเม็ดมันเยอะมากเลยในฝ่ามือเนี่ยถ้าเปียกน้ำจะเห็นชัดเลยว่ามันขึ้นมาเต็มเลยแบบนี้นะฟังก่อนโอเคโอเคนะแปลว่าดูว่ามันผิดปกติใช่ไหมครับถ้าดูส่วนตัวเนาะผมจะอธิบายให้ฟัง
ดูแล้วดูเหมือนว่ามันผิดปกติอ่าอยู่ตรงไหนถ้าผมดูตามนี้ก็คือมันย่นใช่ไหมแต่มันมีเม็ดพองๆขึ้นมาจ้ะอันนั้นมันก็ย่นแหละมันย่นยอดอ่ะโอเคนะดูนะว่าที่มันผ่านมานะกับมือผมจะช่วยตรงนี้จะรู้สึกเดี๋ยวนี้ด้วยว่าเราวัดความที่ความรู้สึกนั่นแหละคือไฟฟ้าสถิตของผมนะครับผมใช้คำพูดว่าไฟฟ้าสถิตนะครับแล้วก็รอวันต่อไปดูว่าเซลล์มันจะดีขึ้นนะครับแต่วันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปเกรงห้ามเกรงนะครับเพราะว่าเราใช้ฟิลลิ่งอย่าต้านไม่ต้องไปดูมันแบบตอนนี้วัดเนี่ยไม่ต้องดูเห็นไหมรู้สึกแล้วไหมครับอธิบายความรู้สึกหน่อยสิครับเหมือนมันยังคูดแล้วมันยังมีเม็ดอยู่อ่าสะดุดกันแล้วกันนะค่ะนอกจากสะดุดมีอะไรไหมเพิ่มเติมไม่มีเอาล่ะอธิบายได้ยังครับนอกจากสะดุดแล้วมีอะไรไหมไม่ต้องไปดูมันครับแกว่งเลยครับแกว่งตอบตามที่ไม่ต้องไปมองมันไม่มองรู้สึกความรู้สึกไม่จำเป็นต้องมองเห็นจำเป็นหรอมันยังเจ็บอยู่ที่เจ็บนะมันยังเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะโอเคครับขึ้นเจ็บฝ่ามือดูสิหายเจ็บไหมอ่ะสวัสดีใหม่ครับไม่ชั่วครึ่งชั่วแปลว่าหายเจ็บนอกจากหายเจ็บมีอะไรเพิ่มขึ้นไหมครับจับเล็บอย่ามองหมอแล้วไงเดี๋ยวก็ตีแล้วไม่มีค่ะอาจารย์มีเอาไหมจะบอกมีเบาฝ่ามือใช่ไหมถูกนี่ความรู้สึกเบาเจ้าตัวยังบอกไม่ได้ความรู้สึกเบาฝ่ามือแง่ๆเลยนะครับแล้วต่อดูไปดูพวกนี้มาเลยนี่ทีนี้ไอ้ที่บางขู่ขังมันจะเท้าหนูอะเหยียบอะไรไม่ได้เลยนะเจ็บเดี๋ยวนี้ตอนเนี้ยมันยังมีอยู่เดี๋ยวนี้นะรู้สึกแน่นะเอาเหยียบหลังเท้าผมถูเลยครับถูไปเลยพิงไปเลยอย่าไปมองมันเอาฟีลลิ่งแล้วจะมีคำตอบเองทำไปฮะง่ายง่ายพอไหมรู้สึกยังไงมันยังตึงอยู่แล้วก็มันตึงนะแน่นะคำว่าตึงมีอยู่นะเอาตอนนี้ผมใช้มือครับมันจะได้สเต็ปนี่ก็คือการวิจัยแล้วเนี่ยสเต็ปไว้สเต็ปถ้าพูดคำว่าวิจัยนะแต่ผมไม่ใช้คำนั้นหรอกก็แปลว่าฝ่ามือฝ่าเท้านี่ผูกขาดไปหมดเลยโอเคนะเท้าจะเยอะมากพอจะพูดมากดูสิแสงมันสีต่างจากเดิมไหมล่ะแดงขึ้นสีเลือดสีอะไรต่างมันมาเต็มเยอะแยะไหมล่ะนั่นคือตั้งข้อสังเกตตัวเองครับมันฝ่ามือเราเองนะเบาทั้งสองข้างไหมล่ะเบาค่ะหนักนี่คือความแตกต่างทีนี้มาถึงฝ่าเท้าจะเบาไหมล่ะทีนี้ผมใช้มือผมแล้วนะขี้ฝุ่นผงหนังมาได้เยอะแยะนะมันคนละฝ่าเท้าไหมทุกความรู้สึกพยายามเน้นความรู้สึกเป็นหลักครับเพราะว่าที่นี่เราเน้นมากความรู้สึกเน้นเหลือเกินเราไม่เน้นหายไม่หายมันจะค่อยๆดีขึ้นเราเน้นความรู้สึกผมไม่สนใจหายกับไม่หายเพราะหายไม่หายมันเป็นระยะยาวต่อไปเวลาผ่านไปมันก็จะบอกเราเองครับแต่นาทีนี้เรื่องความรู้สึก
ี่นะถ้าเป็นหมอเขาทำงี้ไหมเนี่ยไม่มีนะชกปลอกน่าเกลียดเดี๋ยวใช้โรคกินคนเป็นหมอก็ไม่ทำหรอกใช่ไหมครับคนไม่ใช่หมอทำได้ทุกอย่างจีเอาคนละฝ่าเท้าไหมเป็นคำถามเปิดเนี่ยต้องรู้เองมันจะเบาขึ้นนะคะไม่ใช่เบาขึ้นอย่างเดียวอ้าวลองเดินโชว์ทีนี้อ่ะไปเดินโชว์before กับ after มันไม่ค่อยแหลมประมวลหาข้อความต่างต้องประมวลผลให้ได้เกษียณแล้วอยู่กระทรวงไหนครับอยู่การเคหะค่ะการเคหะแห่งชาติเกษียณตามวาระค่ะหรือว่าเกษียณในรูปแบบที่เขาเรียกอะไร early retireเกษียณตามวาระ61ในใจอยากจะอะไรในใจเหรอในร่างกายอยากจะอะไรอยากให้มันหายใจดีขึ้นการที่เจ็บท้องข้างในตรงนี้เมื่อกี้ลืมบอกอาจารย์ตรงเนี้ยมีอยู่ไหมมีสองเพิ่งเป็นมาสองวันเดี๋ยวนี้มีไหมตอนนี้ไม่รู้สึกแต่ว่าสองวันแล้วที่มันเริ่มเดี๋ยวนี้ดีไหมไม่พูดสองวันเดี๋ยวนี้ค่ะตอนนี้ไม่ปวดแน่ใจนะแน่ใจนะกลางวันไม่ปวดแต่พอกลางคืนเอาเดี๋ยวนี้อย่าเป็นตอนนี้ไม่ปวดมันทำให้คนฟังลำบากกันช่วยนี่ตอนนี้ไม่ปวดไม่ปวดนะฟังให้ดีนะแน่ใจนะมีหนักหน่วงเนิร์ดไหมหนักหน่วงเนิร์ดมีไหมครับไม่มีนะเอาฟังคุณหนักหน่วงเนิร์ดแน่นอนแต่คุณไม่รู้สึกเพราะมันเป็นธรรมดาธรรมชาติที่คุณเคยมีก็เลยปกติที่มันเคยเป็นไม่หนักไม่หนึ่งไม่หนุ่มผมถามสุดท้ายแล้วไม่ปวดแต่คุณมีแน่นอนพิสูจน์ไปดู after จากผมช่วยอย่าระแวงนี่เข้ามาพิสูจน์อ่ะปุ๊บไหวไหมครับเจ็บไม่เจ็บค่ะไหวไหมไหวค่ะไหวไหมไหวต่อไปเตรียมตัวตอบอธิบายตามความรู้สึก3 2เจ็บไหมครับมีเจ็บบ้างนิดนึงมุมทางด้านนี้แค่นี้นะค่ะไม่มากกว่านี้เนาะค่ะไปแล้วครับค่ะรู้สึกยังไงต่อตามความรู้สึกอธิบายตามความรู้สึกมันก็จะเบาฮะมันก็จะเบาแปลว่าเดิมผมถามว่าหนักหน่วงเหนื่อยไหมคุณบอกว่าไม่มีแบบนั่นคือปกติ before ก็เป็นอย่างนั้นผมบอกคุณมีแน่นอนเหมือนไม่มีอะไรมาคอมแพร์เหมือนปลาอยู่ในน้ำไม่มีอากาศมาคอมแพร์ปลามันก็เป็นปกติของปลาเอาอากาศเอาปลาออกมาที่อากาศคอมแพร์นี่รู้ทันทีโอ้โหโคตรหนาแน่นมากเลยอากาศขยับตัวไม่ได้เลยถ้าปลามันพูดได้แต่อยู่ในน้ำโอ้โหมันว่องไวเหลือเกินอยู่ในอากาศไม่ไหวใส่เซนมนุษย์เราน้ำมีความหนาแน่นตั้งแย่เลยทำไมปลาจึงไม่เกิดความฝืนในการแบบธรรมชาติมันอย่าเพิ่งมีคำตอบอย่ารีบตอบมันเป็นคำถามให้เราต้องสอดแสวงหาว่ามันต้องมีอะไรสิซึ่งมันอยู่ในอากาศซึ่งความหนาแน่นมันบอบบางกว่าน้ำตั้งเยอะแยะไม่รู้กี่เท่า
ทำไมถึงโง่นะนั่นคือปลาทีนี้คือเราความคุ้นเคยคำว่าฝืดหนูดนะมันอยู่กับเรามานานจึงไม่รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนปลาในน้ำโอเคไหมครับค่ะแต่ถ้าหากว่าเจอกับของคอมแพจากมือลุงออกจะดีปล่อยปุ๊บรู้ทันทีว่ามันเบาแปลว่าลุงออกไม่ใช่ธรรมดาเหมือนปลากับอากาศอากาศก็ไม่ใช่ธรรมดาถ้าปลามันพูดได้ถามว่าลุงออกพูดเรื่องอะไรเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์มันมีผลขนาดนี้แหละเพราะนั้นการพูดจาค่อนข้างจะท้าทายได้อยู่ข้างนอกแล้วมันต้องมีดีสิมนุษย์หัวงอกจึงพูดให้ได้ยินเป็นเช่นนั้นเอาเข้าอยู่ตัวอ๋อมันอย่างนี้เหรอไอ้งอกมันมีดีอย่างนี้เหรอประมาณนั้นนะครับน่าสนใจและน่าทำความเข้าใจด้วยอย่าเสียโอกาสของการทำความเข้าใจเพราะที่นี่อาหารฟรีแอร์นี่8ตัวห้องนี้ห้องน้ำเป็นตับข้างหลังเข้าทีละ2คนยังได้ด้วยเอาไงวันอาทิตย์แรกของเดือนเชิญค่ะนะในโลกนี้บุคคลที่สำคัญที่สุดคือบุคคลที่อยู่ต่อหน้าเราใช่เท่านั้นนอกนั้นไม่ใช่ เขนะ อยากจะ สายให้ก็ได้อยากจะสบายตัวเพราะชีวิตที่ผ่านมาขยับก็เจ็บปวดก็รวดก็นั่นก็ติดขัดเอ็นแอนไปซะทั้งหมดก็เลยเฮ้ยยังไงอยู่กับมันโลกกรรมกรรมเราคนไหนที่เอาคำว่าเป็นเพราะกรรมคนนั้นไปต่อไม่ได้ทื่อเลยครับอย่าไปยอมรับมันเรื่องกรรมต่อไปนี้โอเคไหมโอเคค่ะแต่ต้องเข้าใจอ๋อมันมีจริงแต่อย่าไปยึดมันเราเข้าสู่ในภาพภาวะของความเข้าใจแล้วต่อไปไม่งั้นเดินต่อไม่ได้เป็นเพราะกรรมของฉันนั่นแหละอ่อนเลยโยมเลยท้อแท้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังการสอนเรื่องกรรมทุกวันเนี่ยเราต้องก้าวข้ามสิ่งนั้นเราใช้ความรู้สึกเป็นหลักนี่คือยุคความรู้ยุคใหม่ยุคศตวรรษที่21ต้องเอาตัวนี้เป็นหลักไปบอกต่อๆกันไปยังมีอีกเอาไหมครับพออย่างวันนี้พอแล้วค่ะอย่างอื่นผมที่ร่วงอาจารย์ทำให้หรือยังฮะให้ทำเรื่องผมที่ร่วงเยอะมากไม่อยากให้มันร่วงใช่ไหมครับค่ะถ้ามันร่วงทั้งหมดขึ้นใหม่เอาไหมนี่มันก็งอกนะอาจารย์มันก็งอกแต่ว่าวันหนึ่งอ่ะพอเวลาเสยอย่างเงี้ยโอ้ยเต็มอ่างล้างเต็มอ่างล้างสังเกตหนักหัวหมดหนักหัวปวดหัวไหมครับผ่านมามีบ้างมีบ้างวันที่มาที่เนี้ยวันครั้งแรกอ่ะอาทิตย์นู้นอ่ะกลับไปสะบักสะบอมมากมึนหัวสะบักสะบอมแปลว่าโดนผมใช่ไหมจัดการหนักเลยมึนแล้วก็กลางคืนอยากจะนอนแต่มันนอนไม่ได้มาฟังอย่าไปไกลได้ยินมาสวัสดิ์สบอมเนาะเป็นพ่อของมือผมใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยตัวพระเจ้าเป็นตายแทบไปนะผมจะพูดเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าใส่ไปเยอะนะค่ะสองวันผ่านไปดีไหมที่ว่าข่าวนู้นดีเพราะว่าเหนื่อยน้อยลงเวลาคุยโทรศัพท์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าวันนี้ดูฟังดูไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่คือเหนื่อยน้อยลงไม่งั้นคุยโทรศัพท์มันจะห่อแพ็คแคกแล้วเดิมหรือว่าวันนี้ตอนหลังจากที่มาหาคุณลุงแล้วค่ะแปลว่าได้รับพลังงานผมวันนู้นถึงขนาดรู้สึกขนาดนั้นชนะใช่ค่ะ
พี่สาวรับโทรศัพท์พี่สาวบอกพอจะพูดสองผมพูดครั้งนี้ผมจบแล้วถ้าผมดับไม่ต้องย้อนอีกย้อนอีกถือว่าถอยหลังพูดถอยหลังไม่เอามันเดินหน้าตอบจบไม่ได้โอเคนะเอาหลับเป็นว่าเจอผมครั้งเดียวครั้งนั้นพลังงานเก็ตอะไรเขาว่าพลังงานวันนั้นเข้ามาช่วยกำจัดไอ้สิ่งที่เราเป็นนะให้มันดีขึ้นแค่นั้นแล้วก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกที่ดีว่ามาที่นี่แล้วพลังงานบริสุทธิ์ที่ลงถ่ายทอดให้มันดีมันได้ผลขนาดนั้นเพราะครั้งนู้นยกโทรศัพท์จะไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นใช่แล้วนะโอเคนะจะไปเจอลุงออกปุ๊บเอ้ยต่างจากเดิมไว้โดยฉับพลันทันทีใช่ไหมครับ2วันค่ะ2วันล่วงแล้วโอเคแปลว่าสวัสดิ์วันไป2วันนั่นแหละครับคือมัน exchange กันมันทดแทนกันโอเคนะของดีของผมเข้าสู่ตัวคนแล้วของไม่ดีจากตัวคนมาหาผมมันอยู่ระหว่างตรงนี้เขาเรียกว่ามันกำลังรับกำลังเบรกนะมันอยู่ในบริบทที่มันกำลังต่อสู้เหมือนคำว่าสำนวนสำนวนนะช้าง2เชือกชนกันหญ้าแพร่ตายเรียบช้าง2เชือกเชือกที่1สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์สิ่งไม่บริสุทธิ์อยู่ตัวคนเชือกที่2บริสุทธิ์จากผมเข้าหาตัวคนมันก็เลยหญ้าแพร่ก็คือตัวคนเองร่างกายมันก็บอกรู้สึกบอกว่าผมไม่งงนะสำนวนนี้ไม่งงถ้างงแล้วบ้องหูละเพราะว่านี่เห็นไหมเกษียณราชการเนี่ยไม่ธรรมดานะตำแหน่งสุดท้ายอะไรฮะอาจารย์ตำแหน่งสุดท้ายบุคลากร8ค่ะเขาให้ตั้ง8ใช่ไหมเขาให้เป็นตำแหน่งบริหารบอกไม่เอาเพราะว่าป่วยเพราะต้องรักษาตัวเองโอเคตั้ง8ใช่เหรอทำไมมารอ9ซะหน่อยไม่เอาแล้วตำแหน่งบริหารก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาขออยู่แค่นี้พอแล้วเพราะว่าต้องรักษาตัวเองเข้าใจบริหารแบกเยอะ1แบกคำด่าคนด้วยแล้วทำเรื่องคำด่าคนให้เป็นด้วยใช่แล้วก็เรื่องของคนมันปัญหาค่อนข้างเยอะใช่พันหนูทำเรื่องคนค่ะเลยใช่ทำเรื่องคนเพิ่มคนลดคนเอาคนออกเอาคนเข้าอะไรอย่างเงี้ยตำแหน่งได้คำด่าตำแหน่งนี้ตำแหน่งถูกด่าเจ๊ครับหายใจยาวเอาละมาค้นหาตัวเองเนาะอยู่ในวาระที่ค้นหาตัวเองโอเคครับดูเซลล์รากผมนะครับมันจะแข็งแรงนะครับเพราะพลังนี้เข้าไปปุ๊บมันจะรักษาเซลล์ให้โอเคนะแปลว่ามันจะแข็งแรงนะเมื่อแข็งแรงปุ๊บมันก็จะเกาะนะทำให้เส้นผมเหมือนกับต้นไม้เนาะแข็งไหมครับนึกถึงต้นไม้ไหมครับรากมันเนาะถ้ารากมันถ้าดินมันยุ่ยมันก็โค่นง่ายต่อไปดินมันก็จะเหนียวขึ้นแปลว่าเซลล์รากผมมันจะดีโอเคไหมครับทำให้เส้นผมอยู่กับหัวเรานานสังเกตนี่ภาษาผมคงมองออกเนาะเทียบอย่างต้นไม้ได้เลยดูมันจะโปร่งเบาทีนี้เอาละต่อไปนี้ผมช่วยหายใจช่วยหายใจนะครับช่วยกันช่วยกันยกเองล่ะเมื่อกี้ก็ช่วยไปทิ้งแล้วนะตอนนี้ให้มันค่อนข้างจะลงตัวเพราะว่าการหายใจได้ยาวลึกเป็นการเบิร์นเผาไหม้ที่ดีพลังงานจากการเบิร์นนะที่นี่สอนการงับอากาศนะครับพยายามติดตามเฟสไลท์ตอนเย็นที่นี่ครับให้ความสำคัญของอากาศเป็นหมายเลขหนึ่งครับอุ้ยอุ้ยโทษครับอุ้ยน่าโอเคมั้ยต่างจากเดิมเยอะแยะมั้ยตึงใช้เวลานานเพราะต้องการอยากจะให้รู้อย่างลึกซึ้งไม่อยากจะให้เชื่อถ้ามันไม่ลึกซึ้งมันก็ได้แค่ความเชื่อถ้ามันลึกซึ้งมันกลายเป็นความเข้าใจนั่นจะอยู่กับเรานานก็เพราะตรงนี้เองโอเคนะดีถ้าผมทำการค้าขายผมไล่ขับไปตั้งนานแล้ว
พราะว่าเสียเวลาลูกค้าคนต่อไปโอเคนะค่ะเผอิญไม่ใช่มีเซนส์เรื่องการค้าขายขอบคุณค่ะนะถ้าหากว่าไปหานายแพทย์ป่านนี้ก็ไปแล้วกับบ้านสามนาทีห้านาทีเขาบอกเสียเวลาเขาแล้วบ้านเก่าไปแล้วด้วยแหละนะเอาจริงๆนะสามนาทีเขาบอกว่าโหดเกินไปแล้วคนเนี้ยทำเวลาทั้งหมดนะอันนี้เราไม่ใช่หมอมันก็เลยกลายเป็นต้องใช้เวลาเนาะโอเคครับประเมินผลกับตัวเองทั้งหมดรวมหลงจ้องกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ให้95อุ้ยเอาไปทำไมถึงเอาเยอะนั่นล่ะ95เพราะว่ามันยังไม่หมดไงครูตัดคะแนนลูกนักเรียนได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ตามใจนักเรียนแต่ดีในของแต่ละครั้งก็คือได้เยอะขึ้นค่ะดีขึ้นโอเคครับก็ขอให้ต่อไปนี้ไม่ต้องพูดถึงมันไม่เกี่ยวใช้คำว่าเซลล์ไม่ปกติในร่างกายมันจะถูกขับออกด้วยพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้มันจะพลังงานนี้มันจะเกิดเรดิเอชันแปลว่าขับออกไปส่วนที่มันเสียขับออกแล้วก็ดึงกลับที่มันเดียวไว้เรียกว่าเรดิเอททำงานทั้งเรดิเอทและเรดิเอชันพลังงานผมจะเป็นอย่างไรที่เข้าสู่กับนายกรนะให้เข้าใจนี่ให้ได้เพราะมันเป็น point of view ที่สำคัญมากมันเป็นภาษาที่ไม่มีข้อโต้แย้งถ้าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็มีแต่ความเชื่อลุงออกเก่งนู่นนี่ไม่เอาเก่งกว่าลุงออกก็มีเยอะแยะเอาไม่จะบอกไม่เอานะตายหาไปหมดแล้วนี่ดีกว่าแล้วที่มันเก่งกว่าลุงออกมันตายหายหมดแล้วนี่ดีกว่าดีไหมโอเคอ่ะพูดแล้วหัวเราะซะหน่อยนะค่ะก่อนจากกันต้องหัวเราะต้องกระซิบกันนะ